มาดูที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับการส่งออกในเดือนล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าขยายตัวได้ดีนะครับเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่10แล้วหลังจากที่ปัญหาคอขวดอุปทานนะครับแก้ไขไปได้ญี่ปุ่นนั้นมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนั้นตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับรายงานข้อมูลทางการชุดนี้นะครับมาจากทางกระทรวงการคลังญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าการส่งออกในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นกว่า 17.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านับว่าชะลอตัวลงนะครับหลังจากที่เพิ่มขึ้นไปแล้ว 20.5% ในเดือนพฤศจิกายนครับแต่ก็ยังสูงกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในการสำรวจของ Reuters Poll ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16% การส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนที่ผ่านมานะครับยังถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่10เนื่องจากปัญหาคอขวดอุปทานคลี่คลายลงต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี64อย่างไรก็ตามนะครับการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่เช่นโตโยต้าที่ตอนนี้เองเนี่ยเขามีการปรับลดเป้าหมายการผลิตในระยะสั้นครับท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครับจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนขณะที่การนำเข้าตามมูลค่าณเดือนธันวาคมของญี่ปุ่นนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นกว่า 41.1% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงนะครับแต่ก็ยังโตน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 42.8% แล้วก็น้อยกว่ามูลค่าการนำเข้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นไปกว่า 43.8% ส่งผลให้ณเดือนธันวาคมญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 582,400 ล้านเยนแคบลงจากการขาดดุลการค้าในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งอยู่ที่ 955,600 ล้านเยนครับขณะที่ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์นะครับยังคาดการว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วง1ปีจนถึงไตรมาสที่4ของปี64น่าจะขยายตัวได้ 6.5% เนื่องจากการบริโภคภายในฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ